คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่าครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพันวัตรครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของนักเตะคนหนึ่งที่มีเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลที่น่าสนใจอย่างมากๆครับและเขาก็เพิ่งที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกครับ2019มาครองได้สำเร็จเขาคนนั้นก็คือพี่ณรัชพลนาวโนครับกองกลางสายเซอร์มานิ่งสุดๆจากพีทีประจวบ FC นั่นเองทำไมเขาถึงมีเส้นทางฟุตบอลที่น่าสนใจก็เพราะว่ารัชพลหรือพี่ณเนี่ยไต่เต้าเส้นทางลูกหนังครับมาจากการแข่งขันฟุตบอลเดินสายทั่วไปในจังหวัดนครปฐมจนสามารถก้าวไปเป็นนักเตะอาชีพได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตั้งชื่อบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ว่ารัชพลนาวโนจากแชมป์บอลเดินสายสู่แชมป์บอลอาชีพครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบพี่ณหรือรัชพลนาวโนครับที่ตอนนี้อายุก็เข้าสู่วัย33ปีแล้วผมเชื่อว่านักเตะคนนี้ครับคือไอดอลของนักฟุตบอลเดินสายที่อยากจะก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนครับรัชพลไม่เคยผ่านการเรียนหรือเล่นฟุตบอลอะคาเดมี่ไหนมาก่อนเลยมีเพียงแต่สนามฟุตบอลหน้าบ้านนะครับที่ทำให้เขาได้เล่นแล้วก็รู้จักฟุตบอลจากนั้นเขาก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตามภาษาบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลรวมถึงลงแข่งขันฟุตบอลเดินสายที่จัดขึ้นในจังหวัดนครปฐมพร้อมกับทำงานเป็นพนักงานโรงงานไปด้วยครับเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองแต่ถ้าว่าด้วยฝีเท้าของเขาที่ไม่ธรรมดาครับทั้งความนิ่งรวมถึงการคลองบอลที่เหนียวแน่นแล้วก็มีเซนส์การเล่นฟุตบอลแล้วก็การจ่ายบอลที่แม่นยำครับทำให้รัชพลนาวโนเนี่ยพาทีมเดินสายของเขานั้นประสบความสำเร็จมากมายและโด่งดังไปทั่วนครปฐมนะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักรัชพลนาวโนครับซึ่งทีมเดินสายที่รัชพลนาวโนเล่นเนี่ยชื่อทีมว่า CL High Speed นะครับเป็นทีมที่แกร่งมากๆในจังหวัดนครปฐมอีกทั้งในทีมนี้ครับยังมีพี่เจชนาธิปสงกรสินสุดยอดนักเตะไทยในปัจจุบันที่ตอนนี้ค้าแข่งในเจลีกกับทีมคอนซาโดเรซัปโปโรร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับซึ่งชนาธิปเนี่ยได้เคยออกมาเล่าถึงฝีเท้าของรัชพลสมัยเล่นฟุตบอลเดินสายด้วยกันโดยพี่เจบอกว่าพี่ณครับเป็นคนที่คลองบอลได้ดีและจ่ายบอลได้ดีมากๆซึ่งก็เล่นกับพี่ณมาตั้งแต่เด็กๆโดยคนในพื้นที่หรือคนในย่านนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักพี่ณรัชพลครับฝีเท้าของพี่คนนี้คนทั้งจังหวัดนครปฐมรู้หมดว่าเขามีดีพอเล่นทีมชาติไทยอันนี้เป็นคำพูดของชนาธิปที่พูดถึงรัชพลนาวโนครับหลังจากเล่นฟุตบอลเดินสายมานานครับรัชพลนาวโนเนี่ยก็ก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้สำเร็จหลังไปคัดติดทีมนครปฐมนะครับแต่เชื่อว่าเส้นทางฟุตบอลอาชีพของรัชพลจะราบลื่นก็มีช่วงหนึ่งครับที่เขาเกือบจะต้องกลับไปเล่นฟุตบอลเดินสายพร้อมกับไปเป็นพนักงานโรงงานเหมือนเดิมหลังจากที่นครปฐมเนี่ยมีปัญหาภายในทีมจนต้องแยกย้ายกันไปครับแต่ด้วยฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมของรัชพลเป็นกองกลางที่มีทักษะและพร้อมวิ่งสู้ฟัดนะครับเลยไปเข้าตาชัยนาทฮอนบิลแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมนี้นะครับซึ่งที่นี่เองเนี่ยทำให้ชื่อเสียงของรัชพลนาวโนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและฝีเท้าของเขาก็พัฒนาอยู่ตลอดนะครับจนมีช่วงนึงเนี่ยก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดเอเชียนคัพรอบคัดเลือกปี2015ภายใต้การคุมทีมของโค้ชง้วนอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ากราฟเส้นทางฟุตบอลของเขากำลังขึ้นสุดๆแต่ทว่าการบาดเจ็บก็ทำให้ชื่อของรัชพลนั้นดรอปลงไปครับรัชพลนาวโนครับอยู่กับชัยนาทนานถึง6ปีก่อนจะแยกทางออกมาจนได้มาอยู่กับทัพกิเลนพยอง SG เมืองทองยูไนเต็ดครับซึ่งการมาที่นี่เนี่ยทำให้เขาได้กลับมาประสานงานกับรุ่นน้องสมัยฟุตบอลเดินสายอย่างชนาธิปสงกสินอีกครั้งและแมตช์ที่สร้างชื่อให้กับรัชพลอีกครั้งครับก็คือในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกที่ทัพกิเลนพยองเปิดบ้านเอาชนะอุนซานฮุนไดไป1-0นะครับซึ่งเป็นเกมที่รัชพลเนี่ย
ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกับเล่นได้ดีมากๆจนชนาทิพย์นะครับออกมาแซวพี่ณหลังเกมว่าให้พี่ณไปอำเภอเพื่อทำการแจ้งเกิดนั่นเองครับจากฟุตบอลนันสายภายในจังหวัดสู่การได้ลงเล่นฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียครับรัชพลนาวโนเนี่ยยอมรับว่าดีใจอย่างมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ลงเล่นฟุตบอลรายการระดับนี้ครับจากนั้นครับรัชพลนาวโนก็คว้าแชมป์ลีกครับกับทัพกิเลนพยองได้ก่อนที่จะได้ย้ายไปอยู่กับพีทีประจวบ FC ในฤดูกาลถัดมาครับและล่าสุดของล่าสุดรัชพลครับก็พึ่งพาทีมต่อพิฆาตพีทีประจวบหักด่านบุรีรัมย์คว้าแชมป์ลีกครับมาครองได้สำเร็จถึงตอนนี้ครับรัชพลนาวโนก็พิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นแล้วว่าจากนักเตะเดินสายบ้านๆธรรมดาครับแต่ถ้ามุ่งมั่นและตั้งใจจริงไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคแล้วก็ดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีก็สามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมกับประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของรัชพลนาวโนจากแชมป์บอลนันสายสู่แชมป์บอลอาชีพนะครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะทำให้น้องๆที่เป็นนักฟุตบอลเดินสายและมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สู้ต่อในเส้นทางนี้นะครับส่วนเพื่อนๆชาวตูดูบอลไทยคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ